สวัสดีครับผมเพชรเองวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมร้าน Star Together กันอีกแล้วกับคลิปบอสใหม่อย่าง Scrappy Wapic เอาละครับมันเป็นงานเสียเวลาเราเริ่มกันเลย Scrappy Wapic ก่อนที่เราจะไปกันต่อเรามาทำความรู้จักบอสตัวนี้สักเล็กน้อยกันหน่อยดีกว่า Scrappy Wapic กับ Nightmare Wapic เป็น Wapic ตัวเดียวกันนะครับ Wapic ตัวนี้เขาโหยหาพลังเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งI need more powerก่อนหน้านี้เขาได้รับพลังฝันร้ายหรือพลังไนท์แมร์มาเขาโดนขังโดยใครสักคนเมื่อโดนปลดปล่อยเขาก็จะสู้กับเราเอ๊ะหรือว่าเอาจริงๆก็คือเราไปตีเขาก่อนซึ่งแน่นอนว่าโดนลุมแพ้แวร์พิกตัวนี้เขาไม่ยอมแพ้ในการโหยหาพลังเขาได้หนีขึ้นไปบนดินเมื่อโดนแสงแดดพลังไนท์แมร์ก็ได้หายไปและสิ่งที่เขาเจออยู่ตรงหน้าขุมพลังใหม่กองขยะแต่นี่ไม่ใช่ขยะธรรมดาแต่เป็นขยะของนักวิทยาศาสตร์อัจฉริยะโรเบิร์ตแว็กสตาร์ฟเมื่อค้นไปค้นมาในกองขยะนั้นก็ทับตัวเขาเองสครับบี้แวร์พิกมี HP เท่าเดิมคือ10,000มีชุดเกราะเศษเหล็กที่ป้องกันความเสียหายทางกายภาพ 25% HP อยู่ในเกณฑ์เหนื่อยแต่ดีหน่อยครับเพราะว่าไม่มีท่าฮิวตัวเองระดับความยากบอสสู้สนุกวิธีการเรียกเนื่องจากสครับบี้แวร์พิกและไนท์แมร์แวร์พิกคือแวร์พิกตัวเดียวกันดังนั้นเราต้องกำจัดบอสไนท์แมร์แวร์พิกก่อนที่ได้ดินสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าจะตีไนท์แมร์แวร์พิกยังไงเรามีคลิปนะครับเมื่อเราจัดการไนท์แมร์แวร์พิกได้10วันให้หลังบอสสแครปปี้แวร์พิกก็จะเกิดแต่ตอนผมทดสอบดูจริงๆมันประมาณ18วันนะครับบอสถึงจะเกิดบ่อขยะจะปรากฏตัวบนแผนที่ตั้งแต่เริ่มเกมเลยให้เราไปหาบ่อขยะและไปคุยกองขยะที่ใหญ่ที่สุดถ้าบอสสแครปปี้แวร์พิกอยู่บ่อขยะจะสั่นและมีเสียงของบอสแวร์พิกให้เรากดค้นที่บ่อขยะและช่วยแวร์พิกตัวนั้นออกมาได้เมื่อเราช่วยสแครปปี้แวร์พิกออกมาได้เขาจะไปโจมตีเรานะครับจนกว่าเราจะไปโจมตีมันหรือไปคุยกองขยะสแครปปี้แวร์พิกก็จะโกรธและก็จะมาโจมตีเราการต่อสู้บอสสแครปปี้แวร์พิกตัวมันเฉยไม่มีท่าโจมตีนะครับดังนั้นทุกครั้งที่มันจะเริ่มโจมตีแวร์พิกจะไปคุ้ยขยะเพื่อหยิบอาวุธมาโจมตีเรานั่นก็เป็นโอกาสทำให้เราตีฟรีนะครับอาวุธทุกอย่างของบอสจะพังเมื่อโจมตีโดนหรือไม่โดนเรา3ครั้งเมื่อพังแล้วบอสจะวิ่งไปหยิบอันใหม่ทุกท่าโจมตีของบอสจะทำให้เราล้มลงถ้าเราไม่ได้สวมเกราะหินอ่อนท่าโจมตีของบอสจะมี3+1อย่างเริ่มมาที่อาวุธอันแรกไม้หวดโจมตีเป็นวงกว้างด้านหน้าคล้ายกับการโจมตีของแมเจอร์วิธีการรับมือหลังจากบอสโจมตีให้เราเข้าไปโจมตี6ครั้งและถอยหลังออกมาอีซี่อาวุธต่อไปเกราะไหลเป็นการโจมตีแบบพุ่งชนล็อกเป้าถ้าไม่ชนสิ่งกีดขวางหรือบอสอยู่ห่างเกินไปมีโอกาสโดน 100% วิธีการรับมือล่อให้บอสพุ่งชนกำแพงหรือเศษขยะแถวนั้นและเราค่อยเข้าไปโจมตีหรือคุณจะโจมตีหลังกำแพงก็ได้เพราะยังไงบอสก็พุ่งชนติดอยู่ดีถ้าโจมตีต่อไปโยนขยะใส่ถ้าเราอยู่ห่างจากบ่อขยะมากเกินไปบอสจะไปเอาขยะมาโยนใส่เราแต่ก็หลบง่ายครับแถมท่านี้ยังเปิดโอกาสให้เราเข้าไปโจมตีได้อีกด้วยอาวุธสุดท้ายอาวุธบวก1ถ้าเราจัดการกับเซลิเชียลแชมเปี้ยนได้ก่อนสู้กับบอสสแครปปี้แวร์พิกบอสสแครปปี้แวร์พิกจะมีอาวุธใหม่เป็นปืนเลเซอร์ถ้าโดนปืนเลเซอร์ยิงใกล้จะแรงนรกเลยครับดาเมจ240แต่ยิ่งไกลออกมาดาเมจก็จะลดลงเมื่อโดนโจมตีจะทำให้ค่าสติเราเพิ่มขึ้นก็ดีนะวิธีการรับมือเนื่องจากอาวุธปืนเลเซอร์มันโกงครับหันไวรัศมีก็กว้างเราจึงทำได้แค่ล่อเป้าให้มันยิงจนพลาดและปืนพังไปเองส่วนสแครปปี้แวร์พิกเฟสที่2บอสจะใช้2อาวุธคู่กันโดย2อาวุธนี้จะเป็นไม้หวดกับอย่างอื่นนะครับเช่นไม้หวดกับเกราะไหลไม้หวดกับปืนเลเซอร์หรือถ้าเราอยู่ใกล้ๆบอสจะใช้ไม้หวดแต่ถ้าเราอยู่ไกลกว่าบอสจะใช้อาวุธรองส่วนวิธีการต่อสู้ด้วยวิธีอื่นเยอะแยะเลยเนื่องจากบอสสแครปปี้แวร์พิกไม่มีพลังของไนท์แมร์แล้วดังนั้นบอสสแครปปี้แวร์พิกสามารถหลับได้แล้วสามารถถูกแช่แข็งสามารถถูกไฟไหม้ได้และแน่นอนสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการสู้บอสของเกมนี้การรุมเราสามารถจ้างหมูจ้างมือมาช่วยสู้ได้และสิ่งที่ขาดไม่ได้บอสชนบอสทีการแบนเจอร์เทียร์ขอบไอออฟกาตูลูเราสามารถจับศึกบอสชนบอสได้ของที่ดรอปจากบอสสแครป 3-4 อันออโต้แม็กโอเชนิกอุปกรณ์ซ่อมชุดเกราะและหุ่นยนต์สแครปปี้ชาโพดรอนหมวกเกราะหัวแหลมๆมี HP 262.5 หน่วยการดาเมจกายภาพได้ 85% ไม่สามารถซ่อมแซมได้ซึ่งสเตตัสทั้งหมวกหมูเลย Horizon Expandinator เครื่องขยายขอบฟ้าเมื่อสวมใส่จะทำให้มองเห็นในมุมที่กว้างขึ้นนิดนึงเมื่อคุณเปิดรอยแยกมิติด้านบนก่อนสู้กับบอสคุณจะได้บลูพริ้นโดยบลูพริ้นอันนี้จะสุ่ม1/4สูตรคราฟดังนี้สูตรคราฟในการสร้างอุปกรณ์ซ่อมชุดเกราะชุดเกราะส่วนหมวก
สุดเกราะส่วนตัวและอุปกรณ์ในการขยายกล่องเก็บของซึ่งไอ้บูปินพวกนี้ไม่จำเป็นต้องฆ่าบอสก็ได้นะครับคุณสามารถไปหาได้จากจังยาร์ดเมื่อเปิดรอยแยกมิติแว็กสตาร์ฟจะสุ่มเดินผ่านหน้าเราให้เราเดินตามทางทิศที่แว็กสตาร์ฟเดินไปเดินไปเรื่อยๆคุณก็จะเจอกับจังยาร์ดใช้คอนทุบมาก็ได้บูปินเหมือนกันอัตราประโยชน์ของของที่ดรอปจากบอสถ้านับเฉพาะปัจจุบันนะครับโคตรกากของแต่ละชิ้นนี่หาสาระไม่ได้เลยต้องรอสูตรคราฟใหม่ที่มาต่อยอดของพวกนี้ซึ่งแพทปัจจุบันก็ยังเพิ่งไปตีเลยไม่สาระเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยของบอสสแคปปี้แวร์พิกแวร์พิกเป็นบอสไม่กี่ตัวในเกมที่พูดจารู้เรื่องตอนที่ติดอยู่ในบ่อขยะบอสแวร์พิกจะบอกว่าฉันจะไม่ทำลายคุณหรอกฉันสัญญาซึ่งเขาก็ทำตามคำพูดนะครับยกเว้นเราจะมาโจมตีเขาก่อนหรือไปคุ้ยขยะแวร์พิกก็จะบอกว่าอย่ายุ่งกับขยะของเขามันเป็นของเขาเขาจะเตือนเราตลอดและนี่เป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะก่อนที่บอสแคปปี้แวร์พิกจะโจมตีเราเช่นเดียวกับที่ใต้ดินบอสแวร์พิกจะไม่โจมตีเราก่อนยกเว้นเราจะมาโจมตีเขาก่อนหรือเข้าใกล้แต่เมื่อเราเข้าไปใกล้ๆแล้วบอสแวร์พิกจะโจมตีเราทีเดียวแล้วค่อยถอยออกมาคนดีหรือเปล่าคนดีมั้งเพลงสู้บอสของแคปปี้แวร์พิกเป็นการรีมิกซ์เพลง Don't Starve Hamlet Londonถ้าเราใช้คาถา Telelocator Staff ร่ายใส่ Scappy Wear Pick มันจะกลับเข้าไปอยู่ในกองขยะและสุดท้ายผมขอเดานะครับว่าบอส Wear Pick เนี่ยต้องเกี่ยวข้องกับราชาหมูแน่นอน